สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicerclub.com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสูตรลดน้ำตาลในเลือดนะครับสำหรับท่านผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือว่าท่านที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะครับสูตรนี้ผมได้มาจากนายแพทย์แผนไทยและนายแพทย์แผนจีนท่านหนึ่งนะครับท่านเก่งทั้งสองศาสตร์เลยนะครับพูดง่ายว่าท่านครบเครื่องทีเดียวนะครับสูตรนี้วัตถุดิบหาง่ายมากนะครับประกอบด้วยใบขี้เหล็กแก่ๆเนี่ยครับ1กำมือนะครับเรานำมาคั้นนะครับหรือว่ามาปั่นนะครับแล้วก็เอาแต่น้ำลงมานะครับแล้วก็ผสมน้ำประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับแล้วก็ดื่มแทนน้ำเลยนะครับดื่มจนกว่าภาวะน้ำตาลในเลือดจะลดลงตามปกตินะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นขี้เหล็กและเลือกใบขี้เหล็กในสวนกันครับวันนี้ผมก็มาเข้าสวนนะครับอันนี้ก็เป็นสวนริมคลองนะครับมาเก็บใบขี้เหล็กนะครับลักษณะของต้นขี้เหล็กก็หน้านี้จะออกดอกสีเหลืองสวยงามนะครับเวลาท่านขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นต้นขี้เหล็กขึ้นอยู่มากมายนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บใบขี้เหล็กครับไปดูกันครับว่าจะเลือกใบแบบไหนดีนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับใบอย่างนี้ก็จะอ่อนไปหน่อยนะครับอย่างนี้จะอ่อนไปหน่อยนะครับผมแนะนำว่าเลือกใบแก่ๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปเลือกครับนี่ฮะใบขี้เหล็กต้องแก่ๆอย่างนี้นะครับสรรพคุณทางยาก็จะดีมากนะครับส่วนที่ตรงยอดเนี่ยยอดอ่อนๆ เราไม่เอานะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเด็ดไปทางก้านเลยนะครับจะเด็ดเยอะนะครับแต่เราใช้แค่กำมือเดียวเองนะครับก็อย่าเด็ดเยอะดีกว่าครับให้เขาโตดีกว่านะครับทางก้านนี่แหละผมก็ได้ใบขี้เหล็กมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปสกัดน้ำใบขี้เหล็กกันครับหลังจากที่เราไปเลือกใบขี้เหล็กในสวนมาแล้วนะครับคราวนี้ผมก็ได้ใบขี้เหล็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าอันนี้เป็นส่วนยอดนะครับอันนี้อาจจะเหี่ยวๆหน่อยนะครับเดินทางมาก็ไม่ไกลแล้วครับแต่อากาศร้อนนะครับก็เราจะเลือกใบขี้เหล็กที่ใบแก่ๆหน่อยดูยังไงครับถ้าใบอ่อนๆเนี่ยก็จะสีออกซีดๆนะครับถ้าใบแก่ๆสีก็จะเข้มๆหน่อยนะครับก็จะมีสรรพคุณตัวยาดีกว่าใบอ่อนๆ นะครับวิธีการก็คือเราก็จะเด็ดนะครับเด็ดนะครับเด็ดเอาใบเขียวๆนี่แหละครับก็ใช้ไม่เยอะนะครับใช้แค่1กำมือแค่นั้นเองต้องบอกว่าภูมิปัญญาของหมอแผนโบราณของเราเนี่ยนะครับผมว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าท่านเอาสิ่งที่เรามีในตัวเนี่ยครับก็คือ1กำมือครับใครกำมือใหญ่ก็หมายถึงว่าตัวใหญ่ใช่ไหมครับก็ต้องทานเยอะหน่อยใครกำมือเล็กตัวเล็กก็ทานน้อยหน่อยนะครับเราก็เด็ดออกมานะครับก็ใบเขียวสวยมากเลยครับใบขี้เหล็กที่ผมไปเลือกมาครั้งนี้ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติขึ้นอยู่ริมคลองนะครับก็จะไม่มีสารพิษเลยนะครับหลังจากเด็ดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างทำความสะอาดนะครับส่วนอันนี้อ่อนๆ นี่ถ้าเผื่อท่านมีฝีมือในการทำอาหารนะครับก็นำไปทำแกงขี้เหล็กได้นะครับหลังจากที่เรานำใบขี้เหล็กเนี่ยครับไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็เอาแต่ใบก้านไม่เอานะครับวิธีการเราก็รูดอย่างเงี้ยครับนะครับก็เราก็รูดโอ้โหรูดง่ายมากนะครับนี่ผมใบกี่ก้านแล้ว4ก้านแล้วนะครับ5ก้านนะครับ6ก้านนะครับ7ก้านนะครับ8ก้านเดี๋ยวผมลองกำดูก่อนนะครับ
ก็ประมาณสักกำมือนึงเนี่ยครับนะครับผมกำมือใหญ่นิดนึงฮะกำหลวมๆนะครับก็โอเคละแค่นี้ผมพอละคราวนี้เราก็ไปถึงขั้นตอนการคั้นกันได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะสกัดเอาน้ำจากใบขี้เหล็กออกมาแล้วนะครับคราวนี้ใบขี้เหล็กเนี่ยครับเขาเป็นใบที่แห้งน้ำมากไม่มีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปคั้นแยกกากเลยเนี่ยน้ำจะไม่มีนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสกัดเย็นอย่างกรณีอย่างอันนี้ผมมีเครื่องออสการ์อยู่นะครับผมก็จะใช้วิธีการเอาไปบดให้เขาแหลกก่อนนะครับโดยเราจะใช้หัวบดนะครับวิธีการก็คือเราก็จะประกอบเครื่องนะครับแล้วเราก็ใส่เกลียวอันนี้เป็นเครื่องแบบสกัดเย็นนะครับเขาก็มีหัวบดมาให้ด้วยนะครับแล้วเราก็ฝาปิดนะครับเราก็ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาบดใบขี้เหล็กกันครับใบขี้เหล็กในครั้งนี้ก็ใช้ประมาณสัก8ก้านนะครับถ้าแบบกำมือใหญ่ๆอย่างผมนี่ก็8ก้านนะครับมากน้อยกว่านี้ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยนะครับคราวนี้เราก็เปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าลงไปเลยเห็นไหมครับใบขี้เหล็กที่โดนบดก็จะออกมาแล้วนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับการทำขั้นตอนอย่างนี้เหมือนเราทำน้ำใบยะนางสกัดเย็นนะครับขั้นตอนเดียวกันเลยครับต้องมาบดนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะผสมน้ำในนี้นะครับแล้วเราก็ไปคั้นแยกกากอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปผสมน้ำนะครับน้ำดื่มธรรมดานี่นะครับเราก็ใส่ลงไปก็ใส่พอแบบท่วมๆแฉะๆนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็เปลี่ยนหัวนะครับแล้วก็เอาหัวที่หัวบดออกนะครับอันนี้ก็เป็นหัวคั้นแยกกากนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็ปิดฝาแล้วก็ใส่หัวปลาแมงดันก็ประมาณสักเบอร์3พอนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับต่อไปเราก็เอาเหยือกอีกใบนึงครับมาลองน้ำนะครับแล้วก็นี้มาลองกาครับเราก็เปิดเครื่องครับแล้วเราก็ตักใส่ลงไปเลยเห็นไหมฮะเขาก็จะน้ำใบขี้เหล็กเขาจะออกมาแล้วนะครับก็ค่อยๆใส่ช้าๆนะครับโอ้สารในใบขี้เหล็กเห็นไหมฮะออกมาแล้วนะครับเนี่ยใบขี้เหล็กนี่สรรพคุณนี่เขาแก้เครียดได้ด้วยนะครับทำให้หลับสบายตามธรรมชาติได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครกินแกงขี้เหล็กก็จะได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะครับอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ได้สรรพคุณที่ดีไปด้วยนะครับหลังจากเราใส่ช้อนสุดท้ายเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาเดินไปอีกสักนิดนึงนะครับเนื่องจากน้อยมากนะก็เราก็เลยไม่ได้กากก็เลยออกมาน้อยนะครับอันนี้เราก็ปั๊มน้ำได้นะครับเพื่อไล่น้ำที่ค้างอยู่ในห้องคั้นออกมาครับเราก็ปล่อยเขาสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาน้ำจากใบขี้เหล็กเขาออกมาจนเกือบหมดแล้วนะครับ
ดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำที่ได้เนี่ยนะครับไปผสมน้ำประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปผสมน้ำกันเลยครับหลังจากที่เราสกัดน้ำขี้เหล็กออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมน้ำดื่มเนี่ยครับประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับถ้าเผื่อท่านมีขวดอย่างนี้นะครับก็นับไปเลยครับข้อที่5นะครับ1 2 3 4 5นะครับข้อที่5อยู่ขอบบนสุดก็คือ2ลิตรครึ่งพอดีนะครับผมตวงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คือเราก็จะเอาน้ำขี้เหล็กที่เราสกัดเย็นนะฮะเราใส่ลงไปนะครับเขาก็จะออกข้นๆหนืดๆหน่อยนะฮะใส่ลงไปนะครับโอเคพอเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเขายังไม่ผสมกันใช่ไหมครับเราก็เขย่าก็จะได้น้ำนี่สีเขียวสวยมรกตเลยนะครับนี่ครับท่านก็นำไปดื่มนะครับดื่มทุกวันเลยนะครับวันละ2ลิตรครึ่งปกติคนเราเนี่ยนะครับเวลาเราทานน้ำเนี่ยน้ำดื่มน้ำเปล่าเนี่ยครับปริมาณก็คือ 5% ของน้ำหนักตัวนะครับเพราะฉะนั้น2ลิตรครึ่งก็ทานไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็ทานยาตามปกติของท่านไปนะครับแล้วก็ทำสูตรนี้เนี่ยเสริมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ไปหาหมอก็ไปตรวจเลือดนะครับถ้าเกิดค่าน้ำตาลท่านลดเมื่อไหร่เดี๋ยวหมอเขาปรับลดยาเองนะครับไม่ต้องงดยานะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูสักนิดนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาติอาจจะจัดจ้านสักหน่อยเพราะในนี้มันจะมีใบขี้เหล็กหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูครับหอมใบขี้เหล็กนิดๆ นะครับมีรสขมแบบติดลิ้นนิดๆเดียวเองครับโอ้ทานง่ายมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งวัตถุดิบหาง่ายมากครับสำหรับแถบชานเมืองนะครับหาง่ายขับรถไปที่ไหนก็เจอใบขี้เหล็กนะครับตอนนี้ก็จะมีดอกสีเหลืองๆสวยๆนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.